ียนมาเหนือดราม่ามองทุกเรื่องเป็นแค่บทเรียนภาวนาให้เรื่องจบสวยชมทีเคน่ารักไม่เคยโกรธใครบันเทิงวันที่18สิงหาคม2567 20:32 นมิเรียนมาเหนือดราม่ามองทุกเรื่องเป็นแค่บทเรียนภาวนาให้เรื่องจบสวยชมทีเคน่ารักไม่เคยโกรธใครถึงเรื่องจะจอดดราม่าหรือทัวร์ลงมามาแค่ไหนตั้งแต่พิธีกรดังทีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรเปิดตัวมิเรียนสุเดชาอักเซลการ์ดว่าเป็นรักใหม่ที่เข้ามาดูแลหัวใจแถมยิ่งเป็นประเด็นร้อนเมื่อฝ่ายหญิงนำหลักฐานเรื่องการเงินของทีเคที่อดีตภรรยาเคยดูแลอยู่ออกโพสต์คล้ายจะเป็นการบอกในว่าพิธีกรดังเตรียมที่จะฟ้องอดีตภรรยาแต่มิเรียมก็ยังไม่ไปไหนยังคงอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจพิธีกรดังไม่ห่างทั้งนี้ล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจถึงประเด็นดราม่าที่เข้ามาพอเราให้กำลังใจเราเจอทั้งดราม่าและทัวร์รู้สึกอย่างไรบ้างปรัชนีไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าเรามีที่ปรึกษาที่ดีเรามีผู้ใหญ่มีเพื่อนที่ให้กำลังใจและรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราจึงก้าวข้ามผ่านตรงนั้นได้เร็วสำหรับใครที่เจออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวคนที่เจอแบบนี้แนะนำว่าให้หาเพื่อนคุยคนข้างนอกเขาจะรู้วิธีการจัดการของปัญหาเพราะเขามองจากข้างนอกเข้ามาเขาจะบอกวิธีการจัดการปัญหาของเราเราก็รับฟังในวันที่เราออกมาปกป้องเขาแต่โดนกระแสตีกลับรู้สึกอย่างไรไม่มีใครคิดว่ากระแสจะไปทางไหนที่ผ่านมาก็ทำให้เรียนรู้ว่าอะไรที่เราควรทำและไม่ควรทำที่ทีเคก็บอกว่าค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะว่าเราใหม่มากตอนนี้ยังกดดันกับดราม่าที่เข้ามาไวไหมเชื่อว่าทุกคนเคยเจอมันขึ้นอยู่กับว่าคนข้างๆเราเข้าใจไหมครอบครัวก็ให้กำลังใจไม่มีใครซ้ำเติมสิ่งนี้สำคัญมากๆอะไรที่เราทำผิดไปแค่ยอมรับและ move on ถ้าเกิดทำอะไรให้ใครรู้สึกไม่สบายใจก็ต้องขอโทษด้วยและจะนำมาปรับใช้บางอย่างก็ปล่อยผ่านเราคิดว่าคนที่พูดเขาต้องการที่จะบอกอะไรเราเสมอบางคนก็อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าเราเขาก็มาบอกเราอาจด้วยอารมณ์หรือความเป็นห่วงเราก็รับไว้ทั้งหมดขยับตัวก็เป็นดราม่าขนาดมาให้กำลังใจทีเคยังโดนแซะว่าห่างกันไม่ได้ต้องบอกว่าณตอนนี้คนรอบตัวเขาคือคนที่สำคัญเราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยจริงๆก็มีทั้งเพื่อนและครอบครัวเขาเพียงแค่สื่อจับตาแค่มิเรียนเท่านั้นเองตอนแรกๆคนก็แซะว่าเราออกตัวแรงเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับเราเวลาที่เราทำงานมาเวลามีปัญหาอะไรเราก็จะรีบแก้ทันทีเราไม่ใช่ดาราดังนั้นเวลาที่เราจะออกมาทำอะไรเราก็อาจจะไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่มันจะกระทบเข้ามาพอเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าอันนี้คือสิ่งที่เราทำไปผู้ใหญ่ก็จะถามว่ารายอมารับได้ไหมอันนี้คือดิจิตอลปรินนาอีกหน่อยลูกคุณมาอ่านคุณจะตอบลูกคุณยังไงเราเรียนรู้จากความผิดพลาดของใครบางคนเสมอเราก็คงอธิบายให้ลูกฟังว่าวันหนึ่งแม่เคยทำอย่างนี้นะแม่เป็นแบบนี้นะลูกจะทำไมก็แล้วแต่มันเป็นเรียนรู้อย่างหนึ่งเราก็ได้ขอโทษหลายๆคนที่ทำให้เกิดผลกระทบโดยเฉพาะพี่พีเคเห็นเขาแบบนั้นแต่เขาไม่โกรธใครเลยบอกว่าไม่เป็นไรนั่นคือวิธีการเรียนรู้จะบอกว่าเขาน่ารักยังไงเราคงต้องเบาลงค่อยๆทำไม่ต้องรีบทำไมถึงตัดสินใจไม่ออกมาพูดตอนที่เป็นข่าวแรกจนมันกลายเป็นเขาใหญ่การตีประเด็นของข่าวก็ไม่ได้ตรงประเด็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่จำเป็นที่เราจะต้องออกมาพูดอะไรเพื่อให้มันมีผลกระทบไปมากกว่านี้ในสงครามไม่มีใครบาดเจ็บกันทั้งหมดให้เรื่องนี้มันจบที่เราแล้วกันส่วนเรื่องอื่นจะเป็นไปในทางไหนมันก็แล้วแต่การตัดสินใจให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเหตุผลที่ก่อนหน้านี้ไม่ออกมาพูดเลยเพราะเราอยากให้ทุกคนก้าวผ่านตรงนี้ไปอยากให้ทุกคนมีความสุขจากเรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับอนาคตเราก็คุยกับเขาภาวนาให้มันจบโดยที่ทุกคนมีความสุขมากที่สุด
เราจะได้โฟกัสอนาคตได้ดีที่สุดนะวันนี้เวลาที่ให้ไปทั้งหมดก็ให้กับเขาล่าสุดรุ่นพี่เพิ่งเสียชีวิตไปเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็สั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดอนาคตเป็นเรื่องของการแผนมากกว่าความรักไม่ใช่เรื่องของเราสองคนมันเป็นเรื่องของคนรอบข้างถ้าเกิดคนรอบข้างแฮปปี้ลูกเราแฮปปี้ครอบครัวเราครอบครัวเขาแฮปปี้มันก็รู้กันอยู่เท่านี้ธรรมนัสจ่อนั่งรองนายกรัฐมนตรีสภัสทักษิณลั่นต้องไม่มีวงสุวรรณในคณะรัฐมนตรีอิงการเมืองวันที่17สิงหาคม2567 22 นาฬิกาธรรมนัสจ่อนั่งรองนายกรัฐมนตรีสภัสทักษิณลั่นต้องไม่มีวงสุวรรณในคณะรัฐมนตรีอิงคาดสันติขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแทนพัชรวาทวันที่17สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวการตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งมีความเคลื่อนไหวและชัดเจนมาตั้งแต่วันที่14สิงหาคมหลังจากนายเศรษฐาทวีสินหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนายทักษิณชินวัตรได้เล่นเกมเร็วโทรเรียกประชุมหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรครวมถึงแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยและมีการพูดถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเบื้องต้นสัดส่วนโควต้าของทุกพรรคการเมืองจะอยู่ที่เดิมไม่มีการขยับรวมถึงไม่มีความจำเป็นในการนำพรรคการเมืองใดๆเข้ามาเพิ่มเพราะเสียงพรรคร่วมรัฐบาล314เสียงเพียงพอแล้วส่วนพรรคการเมืองไหนต้องการจะปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีก็ให้เป็นสิทธิ์และอำนาจภายในพรรคนั้นๆได้เลยล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนายทักษิณได้บอกกับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคพปชรว่ารัฐมนตรีของพรรคจะต้องไม่มีคนนามสกุลวงสุวรรณรวมถึงต้องไม่มีชื่อของพลตำรวจเอกพัชรวาทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาร่วมในคณะรัฐมนตรีอิงคาดว่านายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพักจะโยกมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีรายงานว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านายสันติจะนำส.ส.ในสังกัด10คนย้ายกลับไปพักเพื่อไทยส่วนตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอาจตกเป็นของรอ.ธรรมนัสขณะที่อีกกระแสข่าวระบุว่าอาจเป็นของนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประธานกรรมการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พักพปชรอุ๊งอิ๊งยืนยันจัดตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ไทยเดินหน้าต่อเปิดโผคณะรัฐมนตรีบิ๊กป๊อดน้องบิ๊กป้องหลุดเก้าอี้สันติโยกนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทจุลพันธ์คุมคลังทักษิณยิ้มร่าตัดผมเสริมหล่อเตรียมยินดีหญิงรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีจุ๊บแจงวิมลพันธ์สุดเศร้าสูญเสียน้องชายอย่างไม่มีวันกลับบันเทิงวันที่18สิงหาคม2567 12นาฬิกา57นาทีนักแสดงรุ่นใหญ่จุ๊บแจงวิมลพันธ์หรือนางจวงบ่าวจากละครดังบุพเพสันนิวาสแจ้งข่าวเศร้าอาลัยสูญเสียน้องชายสุดที่รักอย่างไม่มีวันกลับหลังต่อสู้กับอาการป่วยมานานไปเป็นเชฟบนสวรรค์นะนักแสดงรุ่นใหญ่อารมณ์ดีจุ๊บแจงวิมลพันธ์ชาลีจังหารเขียนข้อความอาลัยถึงน้องชายสุดที่รักหลังจากเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวออกมาเผยเรื่องช็อกเมื่อน้องชายต้องเข้าแอดมิด ICU ด่วน
เนื่องจากเกิดอาการน้ำท่วมปอดและหยุดหายใจนานถึง14นาทีล่าสุดวันที่18สิงหาคม2567จุ๊บแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียน้องชายอย่างไม่มีวันกลับแล้วโดยมีเนื้อหาบีบหัวใจว่าพี่ไม่รู้หรอกนะว่าตอนนี้บนท้องฟ้าเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าน้องชายที่พี่รักและเลี้ยงมากับมือได้ไปที่ที่มันสวยงามไปในที่ที่ไม่ต้องเจ็บต้องทนทรมานทุกครั้งที่น้องไปล้างไตเกล็ดเลือดต่ำติดเชื้อวิกฤตเข้า ICU เดือนละ 4-5 ครั้งใจทุกคนในบ้านตกเป็นห่วงรักอาจเป็นนักสู้สำหรับพี่ไม่เคยบ่นไม่เคยท้อทุกครั้งที่มีอะไรเข้ามาในชีวิตไม่ว่าเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัววันนี้น้องที่เหนื่อยมากพักนะน้องรักหลับให้สบายไปเป็นเชฟเทวดาบนสวรรค์นะแล้วเราจะได้เป็นพี่น้องที่รักกันอีกตลอดไปรักน้องสุดหัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยม RIP อาร์ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอนุชาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชาลีจังหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันที่18สิงหาคม67เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวลา1:04 นมีคนในวงการและแฟนละครที่เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกันอย่างมากมายข่าวสดบันเทิงออนไลน์ขอแสดงความเสียใจและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้จุ๊บแจงและครอบครัวชาลีจังหารมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณที่มา IG จับจังขีดล่างวิมลฟาน